ก็ค่ะเขาก็จะเรียกหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนอื่นเขาก็จะแทนตัวเองว่าทรายก็บอกว่าเขาเป็นทรายอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็ดีค่ะฟีดแบคดีก็สตอบรับดีค่ะก็จริงๆชมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็คือมีแต่ไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็เจอคนที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ดูคนนั้นคนนี้ก็จะแบบเล่าฉากนั้นฉากนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยพูดแดร์ล็อกให้ฟังอะไรก็โอเคแสดงว่าดูจริงเชื่อแล้วว่าดูจริงคือเหตุการณ์มันก็ดำเนินไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือละครมันก็จะทำให้เห็นว่าการที่เราไม่ปล่อยวางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเราก็ถลำลึกเข้าไปกับวังวนของการเอาคืนการแค้นการแก้แค้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่อะไรที่แบบมันไม่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขอะคือมันก็เป็นจุดจบที่ไม่มีใครได้อะไรอ่ะ